นิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณนะๆๆครับก็เข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel 2 Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถ SMS เข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตัดเป็นข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Benz TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณกล่องนิรภัยรถยนต์ Riddle Tech ขอบคุณ Pit & Go ศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาเดี๋ยวสุดท้ายวันนี้ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้กับการเปิดตัว Innova ใช่ครับว่าราคาแพงเวอร์เดี๋ยวมาดูสิว่าราคาเท่าไหร่พี่เอ็กซ์เปิดตัวที่ต้องบอกเลยว่าเขายกระดับจากรถ MPV ปกติที่เป็นรถที่ชาวบ้านทั่วไปใช้กลายมาเป็นรถ MPV ระดับหรูจากระดับราคาพอสะท้อนได้แล้วคือล้านหนึ่งเริ่มต้นตัวเริ่มต้นล้านหนึ่งโดยประมาณครับนะครับเครื่องเบนซิน 2.0 ลิตรDual VTI แล้วก็เกียร์ธรรมดา5สปีดเครื่องเบนซิน 2,000 อันนี้รองรับเลยก็คือกลุ่มใช้งานทั่วไปกับกลุ่มพี่ๆแท็กซี่ครับอาจจะต้องเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีรุ่นกลางคือประมาณล้าน2กว่ารุ่นท็อปสุดจะเป็นเครื่อง 2.8 กับรุ่นกลางจะเครื่อง 2.8 อะเกียออโต้เหมือนกันต่างกันที่ออปชั่นราคาตัวท็อปสุดคือ 1.399 ล้านล้าน4อ่ะล้าน399อ่ะเทียบกับ Fortuner แล้วก็คือรุ่นขับ2ท็อปขับ2ท็อปตัวท็อปเออเท่ากันเลยครับแล้วจะขับมั้ยล่ะ Innova ไม่รู้แล้วเรากะว่าราคาถ้ามันปนเปี้ยนแถวๆล้านนึงตัวท็อปบวกอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แล้วมีตัวเริ่มต้น 900,000 กว่าอะไรต่ำนะเออโหน่าสนใจแต่ราคาไม่เป็นดังที่หวังแต่ก็ต้องบอกว่าเขาจัดเต็มมาดูรูปร่างหน้าตาหล่อมากสวยแล้วก็ออปชันที่ให้มาท่วมๆเลยนะเราเคยเอาภาพมาให้ดูแล้วที่เป็นภาพตัวสเปคต่างประเทศนะครับโอ้โหของเล่นเพียบอุปกรณ์ต่างๆออปชันที่ให้มาครบเลยนะอย่างภาพที่เราเอาตัวคลิปมาให้ดูคราวที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นรุ่นย่อยคือ Innova Crysta ก็คือเวอร์ชันนะยกมาเลยตัวนั้นเลยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มี Daytime Running Light นะครับภายในที่มีระบบไฟ LED ที่ฝังอยู่ในซ่อนอยู่ในฝ้าเพดานมีเล่นอย่างเอาผ่านเลย มีปรับได้ใช่ก็ถือว่าเรื่องดีไซน์โอเคไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเพาะผ่านนะฮะทุกด้านนะครับมิติด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนี่ยถือว่าโอเคยกระดับการเป็นรถยนต์เข้ามาสู่การเป็น crossover MPV แล้วนะครับในยุคใหม่นะครับภายในก็จะมีฟังก์ชันออปชันที่น่าสนใจหลายตัวครับที่ใส่เข้ามาโดยเฉพาะเบาะนั่งแถว2เนี่ยสามารถที่จะเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้เล็กน้อยนะทำให้เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับในการในกรณีการปรับตำแหน่งท่านั่งต่างๆแถว2ใช่ไหมฮะแถว2เลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้ส่งผลให้แถว3มานั่งสบายขึ้นนั่งสบายขึ้นใช่แล้วก็มิติตัวรถเนี่ยกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยใหญ่ขึ้นทุกมิติถึงแม้ฐานล้อจะเท่าเดิมนะครับก็ถือว่าพื้นที่ภายในเนี่ยมีความโออ่ามากขึ้นนะครับคอนโซลกลางคอนโซลหน้านะครับทำให้ตัวรถหน่อยดูพรีเมียมขึ้นนะครับหน้าจอกล้องถอยหลังที่เห็นนะตอนนี้อุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาแอร์ออโต้อุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยก็คือจะเป็นการนำเอามาเหมือนกับIMV Project เลยก็คือ Revo มีอะไรนะครับ Innova ใหม่ก็จะเอามาให้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นออปชันที่ค่อนข้างเต็มในแง่ของความหรูหรานะครับก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราคาแน่นอนมันก็ต้องมีการขยับขึ้นมานี่อะไรคอนโซลหน้าแกะหน้าก็จะเป็นช่องแช่เย็นนะฮะจะเป็นช่องแช่เครื่องดื่มซ้ายโอ้หล่อมากออกแบบดูดีดูดีเลยนะฮะรายละเอียดต่างๆถึงแม้จะเป็นรถที่นำเข้ามาจากอินโดนีเซีย 100% นะครับแต่ว่างานประกอบแล้วก็ชิ้นส่วนวัสดุหลายๆท่านบอกแล้วว่าโอเคนะยุคใหม่ของการออกแบบรถยนต์และการประกอบรถยนต์เพื่อตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยดูพรีเมียมขึ้นนะมีความใส่ใจในเรื่องภายในมากขึ้นแอบเห็นสวิตช์อะไรข้างบนนะแวบมีแท็กชั่นอันหนึ่งนะมีครับผมมีแท็กชั่นมีครับผมใช่ครับมีแท็กชั่นมี VSC VSC แล้วก็จะมีสวิตช์ที่ปรับโหมดการขับขี่ได้นะฮะโอ้ก็ต้องเรียกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ก็ไม่แพงนะถ้าใส่มาขนาดนี้ออปชั่นเข้ามาเต็มขนาดนี้ก็ต้องบอกเป็นการต้องลืม Innova เก่าไปใช่แล้วมอง Innova ใหม่นี่คือ
คนละเรื่องกันมันต้องดูที่เวียดนามกว่าเดิมเวียดนามเปิดตัวไปแล้วพี่ชายผมอยู่ที่เวียดนามเนี่ยเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับหน้าจอสวยนะครับพวงมาลัยวันติฟังก์ชันใช่ให้มาครบเลยดูดีทีเดียวนะถ้างั้นโอเคราคานี้สำหรับเครื่องยนต์นะครับที่หลายคนสงสัยกันนะครับก็คือจะมีเครื่องยนต์2บล็อกบล็อกเบนซิน 2.0 ลิตรแต่ที่พิเศษเลยก็คือบล็อกเบนซินเดิมเนี่ยจะเป็นเครื่อง VVTi แต่บล็อกที่ใช้กับปัจจุบันเนี่ยจะเป็น Dual VVTi แล้วอ๋อเป็นเครื่องใหม่เครื่องตัวใหม่ละหรือว่าใหม่เดี๋ยวฝาบนท่อนบนใหม่แล้วมีการปรับปรุงท่อนล่างด้วยนะฮะให้เน้นความประหยัดแต่ว่าเครื่องเบนซิน 2.0 ลิตรเนี่ยมันมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดเท่านั้นนะออโต้ไม่มีให้อ๋อมีแต่เกียร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแท็กซี่รถฟรีดเนี่ยแน่นอนกลุ่มนี้แน่นอนนะครับรถสนามบินเนี่ยจองไว้เลยล่ะใช่ส่วนรุ่นกลางกับรุ่นบนเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง 2.8 บล็อกเดียวกับ Revo นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดเหมือนกันนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องบล็อกที่ประหยัดมากนะฮะพอมาอยู่ในรถแบบ MPV แบบนี้ก็ถือว่าขับประหยัดสบายใจเลยเติมเต็มถังวิ่งไปยาวๆเลยเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับสบายๆไม่ใช่ประหยัดอย่างเดียวสิอยู่ในรีโว่มันยังวิ่งเลยแล้วไม่ใช่เรามาอยู่ในอินโนวาครับบอดี้เบากว่าเบากว่าเยอะอืมใช่โอ้โหน่าจะวิ่งดีกว่าเดิมความเร็ว100เนี่ยรอบเครื่องต่ำมากต่ำมากนะครับน่าจะไม่เกิน 2,000 ใช่ฮะใช่ถือว่าโอเคมากเพราะเกียร์ออโต้6สปีดด้วยคล่องมาเยอะฮะโอเคน่าจะขับสนุกเพราะถ้าอย่างงี้คุ้มอย่างงี้คุ้มครับระบบการสะเทือนก็ใกล้เคียงกับรถพื้นฐานที่เป็น Fortuner นะครับรูปแบบ layout คล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะมีการปรับเซตให้เหมาะสมกับรถนั่งมากยิ่งขึ้นก็คือมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับด้านหน้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยอะไรช่วงล่างเนี่ยเราเชื่อว่าใช้ร่วมกับตัว Revo ได้นะครับบางอย่างนะครับการคงใหญ่มากนะฮะครับก็ถือว่ายอมรับได้นะเขาบอกว่าการตั้งเป้ายอดขายเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าในปีนี้เหลืออีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับตั้งเป้าไว้แค่600คันเท่านั้นเองนี่ไงไฟที่บอกเมื่อกี้แบบเอาฝาดไปไฟเลยเขาบอกเป็นพรีเมียมอิลูมิเนชันนะครับ LED หมายความว่าเป็นลักษณะของไฟ LED ที่ปรับโหมดได้มีความหรูหราเป็นไฟซ่อนอยู่ในฝ้าเพดานนะครับกำลังมาเป้าในปีนี้คือ600คันต้องยอมรับว่าตัวเลขที่ตั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเป็นการเจียดรถจากอินโดนีเซียมาซึ่งอินโดนีเซียเองเป็นโรงงานประกอบเขาก็ต้องแบ่งรถให้ที่อื่นด้วยนะครับเราตั้งเป้าไว้แค่นี้จริงๆนะศักยภาพเนี่ยสามารถขายได้มากกว่า600คันแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะเฉลี่ยแล้วศูนย์บริการ Toyota ในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมี459ศูนย์เฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อศูนย์เนี่ย 1.3 คันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วต่อศูนย์เนี่ยมันเกินอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้อาจจะส่งมอบไม่พอไม่ครบนะครับแต่ว่าที่เขาคิดว่าส่งมอบได้จริงๆแล้วคือตัวเลขนี้นะอาจจะเกินนิดหน่อยนะครับเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้นะครับอ๋อพุชสตาร์ทคือถ้าสนใจอ่ะน่าจะไปลองรถครับนะไปดูของจริงนิดนึงแต่จริงๆต้องบอกว่าต้องลืมภาพ Innova เก่าก่อนนะใช่เพราะว่าถ้ายังติดภาพ Innova เก่าอยู่มันไม่ใช่ราคามันไม่ใช่ครับนะตอนนี้มันล้านกว่าเพราะฉะนั้นต้องทอเข้าใจใหม่ว่าเขาก็จัดเต็มมาให้นะที่วางสัมภาระด้านหลังนี่ก็เรียกว่าครบเลยจัดเต็มเลยก็ถือว่ามาเติมเต็มงานโดยสาร7ที่นั่งที่แท้จริงนะคือเป็นข้างอ่ะใช่ไหมเป็นม่านนิรภัยฮะใช่ครับเป็นรุ่นท็อปใช่ไหมรุ่นท็อปใช่ครับโอ้ได้จัดเต็มอย่างนี้ก็สมราคามีข้างเบาะด้วยนะครับแล้วก็มีที่หัวเข่าด้วยโอ้หลายใบมากหลายใบด้วยครับถือว่าจัดเต็มระบบในเรื่องของความปลอดภัยจัดเต็มอย่างถ้ามองรถยนต์ Toyota เองที่ในกลุ่มเบาะ3แถวเนี่ยก็จะมีรุ่นเล็กก็คือเซียนต้าอันนี้เหมาะสำหรับคุณแม่แล้วก็คุณลูกเด็กๆอนุบาลประถมเต็มที่แล้วแต่พอคุณลูกเริ่มโตมาปุ๊บเนี่ยคันนี้น่าจะตอบโจทย์ลงทั้งผู้ใหญ่ที่ก้าวขึ้นรถเนี่ยอย่าง Fortuner บางทีเนี่ยผู้ใหญ่หรือเด็กบางทีอาจจะก้าวลำบากมันสูงไปมันสูงนะคันนี้ก็จะเป็นรถนั่งแท้ๆแต่บางคนบอกว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยVenturiหรือรถในกลุ่มรถตู้เนี่ยบางทีมันคู่ขับเนี่ยขับยากในกรณีเข้าเมืองอะไรต่างๆตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่ตรงกลางพอดีสามารถขับเองได้แล้วก็ให้ความอเนกประสงค์ในแง่ของการโดยสารสิ่งสำคัญเลยก็คือชุดเบาะเนี่ยสามารถปรับได้3รูปแบบหลักๆคือปรับแบบนั่งได้7ที่นั่งเต็มๆปรับแบบพื้นที่ด้านหลังปรับพับเบาะแถวที่3ก็คือปรับแบบ Fortuner เลยคือซ้ายขวาพับข้างหรือปรับแบบนอนราบนะครับ 1-2 นะครับเพื่อพื้นที่บรรทุกนะครับสูงสุดนะครับก็ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของInnova ฮะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนี่ส่วนตัวนะฮะล้าน4ล้าน399เนี่ยซื้อ Fortuner เลยไหม
ไม่รู้นะแล้วแต่การใช้งานก็อย่างที่พี่เอ็กซ์พูดมาเมื่อกี้แหละรายละเอียดมันก็มีข้อแตกต่างกันก็คือคนอาจจะใช้อินโนวาเดิมอยู่มีฐานะดีขึ้นแล้วจะกำลังจะเปลี่ยนรถก็เป็นอีกตัวเรื่องนึงครับนะก็ลองดูรถจริงดูของจริงดูไปรอน่าจะเร็วนี้น่าจะเริ่มมีรถตามโชว์รูมก็ได้เห็นของจริงกันละแต่แถมนิดนึงนะครับ Mitsubishi เองเนี่ยกำลังเตรียมออกเหมือนกันเป็นรถลักษณะยุคใหม่ก็คือเป็น crossover MPV เหมือนกัน Mitsubishi มีข่าวมาแล้วมีครับปีหน้าอย่างนี้ต้องรอดูสนุกละทีนี้มาเปิดตลาดสำหรับรถที่กลุ่มพื้นฐาน MPV ที่มีพื้นฐานจากพิกอัพครับ Isuzu ยังไม่ทำแต่ผมเชื่อ Isuzu ก็วางแผนตัวนี้อยู่เหมือนกันนะฮะปีหน้าฟัดก็สนุกละว่างั้นรถประเภทนี้ MPV อ่ะใช่ใช่อ่ะมาเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปเรื่องราวของ iChin ตลอดแจกกับ99 Auto ใช่ไหม99 Auto Run ครับ99 Auto Run พี่เอ็กพาไปมานะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของ iChin ตลอดแจกนี่นะครับพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมานะครับมาย่านอ่อนนุช80ครับมาชมนะครับกาลาหรืออู่มาตรฐานนะครับที่เจ้าของอู่นะครับเขาผันตัวเองมาจากศูนย์บริการครับก่อนหน้านี้นะครับเคยมีประสบการณ์นะครับเป็นถึงผู้จัดการศูนย์บริการครับแล้วเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเปิดศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการครับก็เลยหันมาเปิดอู่นี้เกิดขึ้นครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับเจ้าของอู่99ออโต้รันนะครับเปิดอู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับ2ปีกว่าครับผมลักษณะผมเห็นงานส่วนใหญ่ก็จะมี Pajero Sport Titan แล้วก็มีรถยนต์ Mitsubishi หลายๆรุ่นตอนนี้การให้บริการเนี่ยมีการให้บริการเน้นหนักไปรถรุ่นไหนบ้างครับประมาณ 80% ที่ยังเข้ามาใช้บริการกับทางอู่99จะตกไปอยู่ที่ Titan กับ Mitsubishi Pajero Sport แต่อีก 20% เนี่ยจะเป็นพวกรถยนต์ EX Tedia หรือเป็นรถที่นำเข้าโดย Gray Market โดย Mitsubishi ไม่รับซ่อมที่นี่ก็รับซ่อมครับโอ้โหถือว่าโอเคมากๆคือครอบคลุมเลยสำหรับแบรนด์ Mitsubishi สามารถรองรับได้หมดเลยตามมาตรฐานการให้บริการแล้วปัจจุบันทางอู่99 Auto Run เลือกใช้น้ำมันเกียร์ออโต้สำหรับรถยนต์ Mitsubishi เบอร์ไหนเกรดอะไรบ้างตอนนี้เราใช้ ATF นะครับ Dekton 3นะครับซึ่งทางไอชินเนี่ยมีตัวนี้ขายอยู่ทำตลาดอยู่นะครับเป็น Fully Synthetic ซึ่งเราได้ทดสอบใช้แล้วฟีดแบคจากลูกค้าตอบกลับมาพึงพอใจสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้รถนะครับ Mitsubishi ทุกรุ่นโดยเฉพาะ Pajero Titan หรือเป็นดีเซลนะครับท่านอย่าคิดว่ารถท่านใช้อยู่ทุกวันมันปกตินะครับรถมันต้องเก่าคนมันต้องแก่นะครับถ้าท่านเจอหมอเฉพาะทางรถท่านจะอาจจะยืดอายุการแก่ได้ไประดับหนึ่งคุ้มค่าเงินในการเซอร์วิสแน่นอนครับที่นี่ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกดูอู่นึงนะครับที่เราตั้งใจมานะครับเก็บให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมครับแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้มาอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับเราจะมีโชคนะครับมาให้กับพี่นกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับรางวัลกันครับมาดูกันค่ะว่าวันนี้พี่นกจะเลือกแผ่นป้ายไหนจากไอชินนะคะกับ3แผ่นป้ายผลิตภัณฑ์ของไอชินค่ะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะคะไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3ค่ะแผ่นป้ายไหนดีไอชิน3นะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรจากไอชินนะคะเป็นน้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะกับดับเบิลโบนัสค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้ไปกี่ลังค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้ไปทั้งหมด3ลังโอ้โหขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่นกด้วยศูนย์บริการ99 Auto Run ค่ะครับครับผมครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับอู่99 Auto Run นะครับพี่นกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไอชินนะครับที่มีทั้งน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์ออโต้แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นนะครับส่วนสำหรับคราวหน้านะครับเราจะไปเยี่ยมชมช็อปไหนนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ